ีล็อกเมืองในสายหมอกและไอฝนเมืองอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเมืองปีล็อกเมืองที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่สามารถสัมผัสได้ผมได้ยินเรื่องราวจากปีล็อกมานานเคยผ่านไปทางอำเภอทองผาภูมิและเห็นป้ายบอกทางไปยังปีล็อกจากทองผาภูมิไปก็ไม่ไกลผ่านมาหลายปียังไม่ได้มาสักทีปลายฝนต้นหนาวปีนี้คงจะไม่พลาดอีกแล้วครับAwkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then, of course, drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice.จากความสงสัยที่มีมานานนะครับว่าปีล็อกคืออะไรวันนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสมายังหมู่บ้านอีตองซึ่งอยู่ในตำบลของปีล็อกนะครับและวันนี้ผมก็โชคดีครับที่ได้อาผู้ใหญ่มีครับมาช่วยในการแนะนำสถานที่ต่างๆในปีล็อกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้คุณอาผู้ใหญ่มีเล่าถึงความเป็นมาของหมู่บ้านอีตองนะครับที่ลูกทิวมาอยู่ตรงนี้นะครับคือตอนนี้คือเป็นหมู่บ้านบ้านอิตองนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกว่านัดอิตองนะลูกแล้วก็ความเป็นมาก็คือคำว่านัดอิตองนี่หนูสงสัยไหมลูกคำว่านัดอิตองคือภาษาเมียนมานะครับซึ่งนัดจะแปลว่าเทวดาอิตองก็จะแปลว่าบ้านก็เหมือนว่าบ้านเทวดาที่อยู่บนยอดเขาครั้งแรกเลยที่มาเป็นหมู่บ้านนะคะเมื่อปีประมาณปีพ.ศ. 2482นะครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้เราจะเป็นเหมืองแร่เราจะทำแร่บุญแฟมกับแร่ดีบุกนะลูกพอเหมืองได้ปิดสัมปทานล้มเมื่อปีพ.ศ. 2528นะมาเปิดเป็นการท่องเที่ยวเหมือนทุกวันนี้นะครับของเราเป็นชุมชนเล็กๆนะลูกชุมชนชาวพม่าเยอะนะคะตรงนี้แล้วปีล็อกมันคืออะไรครับเป็นตำบลไงลูกเมื่อก่อนน่าจะมีกันทำเหมืองแร่มีกันคนเจ็บคนตายกันเยอะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้เป็นเหมือนผีลอกอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยเพี้ยนมาเป็นคำว่าปีล็อกไปอะไรเงี้ยปีล็อกนะครับแต่ว่าเราจะมี4หมู่นะลูกครับจะมีหมู่อีตองเป็นหมู่หนู1ถ้าหนูจะไปเที่ยวอีก3หมู่หนูต้องนั่งเรือไปนะครับจะอยู่ทางน้ำทั้ง3หมู่นะครับตรงนี้อยากให้คุณอาช่วยแนะนำเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวแถวๆนี้ถ้ามาที่บ้านเรานะครับคือ1เราก็จะมีวัดนะคะวัด4ปีล็อกของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีเดินเสาธงเนินเสาธงนี่หมายถึงเนินที่มีธงไทยกับธงมาม่าคู่กันคือเชื่อมสัมพันธไมตรีของระหว่างประเทศเนาะแล้วก็ช่องเขาคาก็คือหรือว่าช่องมิตรภาพที่หนูจะเห็นตรงนู้นเลยนะครับเนินช้างศึกนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของที่นี่นะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเลือกทะเลหมอกนะครับตรงนั้นเขาช้างเผือกนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางอุทยานจะเปิดปีละ1ครั้งถ้าขากลับก็ให้หนูแวะไปชมน้ำตกจอกกระดินนะครับเล่นน้ำได้ด้วยเล่นน้ำได้ด้วยคือน้ำจะเย็นมากนะครับผมก็อยากไปแล้วครับงั้นรบกวนมาผมไปเที่ยวแล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวหนูจะเริ่มได้รอบๆเลยนะลูกหากชอบช่วยกดไลค์หากถูกใจช่วยกดติดตามเพจจะได้ไปด้วยกันนะครับ Here we go